วันนี้เรามีเมนูปลาหมึกซอสเปรี้ยวหวานมาฝากค่ะใช้แป้งทอดกรอบลงในภาชนะจากนั้นนำปลาหมึกลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแห้งทอดซอยและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปลาหมึกที่ทอดไว้เหล้าจีนและน้ำมันงาผัดจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันตักปลาหมึกซอสเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ